วัสดีค่ะตอนนี้ก็โยคะเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนกลับหมดแล้วค่ะนี่นะคะคือเสร็จปุ๊บก็คือไลฟ์เพื่อที่จะแชร์ปั๊บเลยนะนี่ขนาดกูก้อยเป็นคนผิวสีนะคะเลือดยังฉีดเลยนะคะค่อนข้างเหนื่อยมากเลยทีเดียวตอนนี้แม่เข้ามาเดี๋ยวกูก้อยแชร์ให้ฟังว่าโยคะมันดียังไงแล้วเราต้องเตรียมอะไรบ้างก่อนที่เราจะไปโยคะนะคะเราขอดูสามีก่อนเสร็จยังสามียังอยู่ตรงนี้ดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเอมสามียังไม่เสร็จนะคะสามีเวทอยู่เดี๋ยวมาคุยกันอันนี้ฟิตเนสนะคะครูก็ยังไม่เล่นกล้ามนะคะเพราะครูก็ยังโยคะอยู่นะคะมาเสร็จยัง1 ชั่วโมงเดี๋ยวหาที่พักก่อนหาที่นั่งก่อนหาที่ตั้งกล้องก่อนเหนื่อยเลยทีเดียวใครเข้ามาแล้วทักทายหน่อยตอนนี้มีผู้ชม123คนเดี๋ยวมาแชร์ให้ฟังนี่โอเคค่อนข้างเหนื่อยเลยทีเดียวเนาะคือครูก็อยากแนะนำอยากให้แม่ๆเนี่ยที่วางแผนท้องเนี่ยนะคะได้เทคออสโยคะซึ่งเป็นการออกกำลังกายที่ครูก็แนะนำนะคะเทคออสโยคะเลยดีเมื่อกี้ไลฟ์ไปแล้วรอบหนึ่งก่อนที่จะโยคะใช่ไหมคะอันนี้คือโยคะเสร็จแล้วก็1 ชั่วโมงเต็มนะ1 ชั่วโมงเต็มเลยนะคะนี่นะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก่อนที่เราจะมาโยคะอันนี้คือครูก็บอกเลยว่าครูได้หายไป17เดือนนะคะเพราะว่าตั้งแต่ใส่ตัวอ่อนนะคะตั้งแต่ใส่ตัวอ่อนแล้วก็ท้องนะคะก็รวมเป็นระยะเวลาประมาณ10 เดือน11 เดือนนะคะรวมที่เราตอนที่เราใส่ตัวอ่อนไปแล้วด้วยนะคะแล้วก็ท้องอีกประมาณ10 เดือนใช่ไหมคะรวมท้องไปแล้ว10 เดือนแล้วก็น้องไม่ดาว6 เดือนนะคะเพราะว่าเป็นเคสผ่าคลอดนะคะก็ต้องรอประมาณ6 เดือนนะคะให้แบบมดลูกอะไรมันโอเคก่อนนะคะก็จึงมาเริ่มเข้าโยคะอีกครั้งหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้ตั้งแต่ช่วงที่เตรียมตัวท้องเนี่ยครูก็เข้าคลาสโยคะมาโดยตลอดนะคะ เตรียมอะไรบ้างนะคะก่อนที่เราจะมาโยคะนะคะเตรียมผนังมดลูกต้องโยคะค่ะตอนขั้นตอนเตรียมผนังมดลูกคือโยคะเลยนะคะแต่ตอนกระตุ้นไข่เนี่ยไม่ต้องนะคะตอนที่เราฉีดกระตุ้นนะคะไม่ต้องออกกำลังกายให้แค่เดินนะคะเพราะว่าการออกกำลังกายที่มากเกินไปจะทำให้ฮอร์โมนแกว่งเหมือนที่กูก็คุยเหมือนที่ไลฟ์ที่แล้วนะคะไลฟ์ที่ล่าสุดนี่แหละแต่พอเอาไข่ออกไปแล้วอ่ะคือไข่มันไม่เสียหายแล้วไงเราก็มาเตรียมผนังมดลูกนั่นแหละขั้นตอนนั้นแหละเราถึงจะเริ่มโยคะแต่เป็นการแค่ออกกำลังกายเบาๆนะคะเดินเร็วโยคะปั่นจักรยานยังไม่อยากให้ว่ายน้ำเพราะว่ากลัวน้ำสกปรกแล้วเข้าช่องคลอดเดี๋ยวจะเกิดเชื้อโรคเชื้อราตอนเราใส่ตัวอ่อนเลยเดี๋ยวจะมีปัญหานะคะยังไม่ออกกำลังกายหนักในกระบวนการของการทำเด็กหลอดแก้วไม่ออกกำลังกายหนักทุกกระบวนการแต่ช่วงฉีดกระตุ้นให้งดออกกำลังกายไปเลยนะคะนะคะแต่พอเอาไข่ออกไปแล้วนะคะเก็บไข่หายไข่ท้องอืดหายปวดหน่วงจากการเก็บไข่ก็เริ่มมาโยคะได้แล้วก็เริ่มเดินเบาๆได้นะคะ วิ่งถ้าปกติเราวิ่งอยู่แล้วก็ยังวิ่งได้แต่ว่าอย่าไปวิ่งเยอะเกินไปเพราะว่าการวิ่งก็คือการกระแทกนะคะมันทำให้หมดลูกเราแบบมีการกระแทกได้ ซึ่งหมดลูกเรานี่มันผิวไหวได้ง่ายนะในช่วงนั้นก็เลยไม่อยากให้หมดลูกผิวเตรียมยังไงนะคะในการที่จะมาโยคะชุดนะคะชุดนะก็คือต้องใส่เป็นแบบสปอร์ตบรานะคะใส่สปอร์ตบรานะคะคือเราจะไม่ใส่เสื้อในที่เป็นลูกไม้เป็นสายเล็กๆสั้นๆเซ็กซี่อันนั้นเอาไว้ใส่ตอนไข่ตกนะคะ ให้ใส่เป็นสปอร์ตบราเพราะว่ามันจะพิวพ พยุงได้ดีค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ท้องนะคะก็คือหน้าท้องก็ยังแบบแบนราบอยู่นะคะแนะนำก็บางคนก็ใส่แค่สปอร์ตบรามาเลยนะคะใส่แค่สปอร์ตบรามาเลยนะคะแต่ครูก้อยคือคลอดไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ยังมีหน้าท้องอยู่นะคะมันก็ไม่สวยงามที่จะใส่สปอร์ตบราโชว์นะคะก็ใส่เสื้อยืดอื่นทับนะคะซึ่งพอเราจะโยคะเนี่ยให้เราเอาเสื้อเนี่ยนะคะอัดเอาไว้ในกางเกงนะคะเพราะว่าท่าโยคะบางท่าเนี่ยมันต้องก้มหัวลงยกขาขึ้นเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราใส่เสื้อที่มันโคร่งหลวมเกินไปมันก็จะมาปิดหน้าเราตอนที่เรายกขาก้มหัวอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสื้อก็เอาเป็นเสื้อยาวๆแล้วก็เอามาอัดเอาไว้ในกางเกงหรือบางคนก็เอามาผูกแบบนี้ค่ะเพื่อไม่ให้เสื้อมันมาบังหน้าบังตาก็ได้นะคะหรือถ้าใครหุ่นดีเอวคอดนะคะหน้าท้องราบก็ใส่แค่สปอร์ตบรามาเลยนะคะส่วนกางเกงนะคะกางเกงก็เป็นกางเกงที่ยืดหยุ่นได้สูงนะคะเนื่องจากว่าการโยคะเนี่ยนะมันต้องฉีกขานะคะแบบฉีกขาแบบเยอะมากอะค่ะบางคนต้องฉีกแบบ180 องศาแบบนี้เลยเพื่อเป็นการ stretching กล้ามเนื้อเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรากางเกงเรามันไม่ยืดหยุ่นเดี๋ยวกางเกงขาดได้นะคะเพราะฉะนั้นให้ใส่กางเกงที่มันยืดหยุ่นได้ดีนะคะพร้อมที่จะทำให้เราเนี่ยเอื้อมตัวยกตัวอะไรเงี้ยได้สะดวกนะคะโอเคนะแล้วก็หมวกถอดนะคะนาฬิกาถอดวันนี้คือครูก้อยจะมาคาร์ดิโอด้วยนะคะก็เลยต้องมีนาฬิกาจับฮาร์ทเรทนะคะ2นะคะเตรียมนะคะก็คือเพียวกรีนนะคะเพียวกรีนชงน้ำมาเลยนะคะชงน้ำมาเลยครูก้อยให้ชงน้ำเนี่ยนะคะประมาณ 1.5 ลิตรก็คืออาจจะ2ขวดเล็กอย่างนี้ก็ได้หรือว่า1ขวด 1.5 ลิตรใหญ่เลยก็ได้ชงเพียวกรีนมาเลยนะคะเพียวเรสเราก็ชงนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับไปกินที่บ้านก็ได้แต่ว่าช่วงที่เราออกกำลังกายเนี่ยให้เราพกเพียวกรีนมาหรือบางคนจะพกทั้งเพียวเรสเพียวกรีนก็ได้นะคะเพราะว่าไอ้เจ้าตัวเพียวกรีนเนี่ยคือมันมีอัลฟานะคะสไปรูลีนาวิกลาสแล้วก็มอริงกานะคะ4อย่างผสมกันซึ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นตัวที่ให้คลอโรฟิลสูงถึง 90% นะคะซึ่งใครๆก็รู้อยู่แล้วว่าคลอโรฟิลมีงานวิจัยระดับโลกถูกไหมคะว่าช่วยในเรื่องของการเพิ่มออกซิเจนให้กับเลือดคือพูดเป็นภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าดีท็อกระบบเลือดนะคะหรือว่าล้างระบบเลือดทำให้ระบบเลือดไหลเวียนดีนะคะซึ่งไอ้เจ้าตัวคลอโรฟิลเนี่ยมันมีงานวิจัยว่ามันคล้ายกับฮีโมโกลบินในเลือดนะคะที่จะไปทำให้ฮีโมโกลบินเนี่ยที่จับออกซิเจนมาให้เลือดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคนไหนที่มีฮีโมโกลบินน้อยก็แสดงว่าจะจับออกซิเจนมาให้เลือดได้น้อยก็จะเป็นคนที่มีเลือดข้นนะคะเลือดไม่สดใสนะคะพอไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆไปเลี้ยงรังไข่นะคะก็รังไข่ก็ผลิตไข่ที่ไม่สมบูรณ์ไปเลี้ยงบริเวณมดลูกนะคะทำให้ตัวอ่อนฝังตัวและได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอก็แท้งก็ฝ่อได้ง่ายเพราะฉะนั้นขั้นตอนเริ่มต้นคือจะต้องทำให้เราร่างกายเนี่ยมีเลือดสูบฉีดซึ่งผมก็บอกแล้วว่าโอเค1คือมะกรูดแล้วล่ะนะคะ2ก็จะต้องกินตัวเพียวกรีนเนี่ยนะคะซึ่งมันเป็นอัลฟาฟาวิกลาสนะคะที่เป็นตัวที่จะสร้างฮีโมโกลบินให้กับเลือดให้เป็นจับออกซิเจนและทำให้ blood flow นะคะพูดภาษาอังกฤษง่ายๆคือ blood flow เลือดไหลเวียนดีล้างระบบเลือดเนี่ยนะคะแต่เพียวกรีนเนี่ยเมื่อเราใส่ตัวอ่อนแล้วหรือเราท้องแล้วอันนี้ต้องงดเนื่องจากว่ามันค่อนข้างที่จะดีท็อกเลือดนะคะยังไม่เหมาะสำหรับคนที่ท้องแล้วนะคะแล้วก็พอท้องก็คือขอไปก่อนให้กินแต่เพียวเรสอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็ชงมาให้ทาน 1-1.5 ลิตรแล้วขณะโยคะก็คือจิบๆไปเรื่อยๆไม่แบบกระดกเยอะเกินไปซึ่งครูเขาก็จะเบรกอยู่แล้วระหว่างท่านะคะเราก็จะจิบๆเรื่อยๆนะคะก่อนที่จะโยคะไม่ควรที่จะกินอาหารแบบอิ่มแน่นจนเกินไปนะคะไม่ควรกินอาหารอิ่มแน่นจนเกินไปเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ถ้าใครได้เห็นตอนครูก้อยไลฟ์ก่อนที่จะมาโยคะคือครูก้อยได้เชคโปรตีนนะคะเชคโปรตีน1แก้วนะคะ1 ซองนะคะแล้วก็กินแค่ไข่ต้มมาก่อนหน้านั้นนะคะคือไม่ได้แบบกินข้าวจัดเต็มกินชาบูอะไรมาแน่นเกินไปแล้วมาโยคะเพราะว่าท่าของโยคะมันมีกดมียืดท้องทับตัวกดหัวมันไม่งั้นแม่ก็อ้วกอ่ะเอาพูดง่ายเดี๋ยวมันอ้วกแตกจุกได้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือให้กินแบบที่ให้พลังงานเป็นโปรตีนก็ครูก็แนะนำเป็นตัวเฟอร์ตี้นะที่ครูก็พกมาก็จะพก2 ซองนะคะเพราะว่ากินหลังออกกำลังกายด้วยสักแป๊บหนึ่งอันนี้ของสามีก็มีกล้วยหอมเมื่อกี้สามีเอาไปแล้วกล้วยหอมค่ะแล้วก็ควรจะยืดเหยียดร่างกายมาก่อนนะคะยืดเหยียดร่างกายง่ายๆท่านะคะอาจจะก้มเหยียดร่างกายนะคะยืดแขนยืดขาโค้งตัวนะคะหมุนคอหมุนไหล่หมุนอะไรมาก่อนนะคะเพราะว่าการโยคะมันก็คือเหมือนกับการบอดี้เวทกลายนะคะคือจะต้องใช้แรงของเราทั้งหมดในการรับน้ำหนักตัวเองและการทรงตัวเพราะฉะนั้นมันจำเป็นที่จะต้องใช้กล้ามเนื้อแล้วก็ใช้สมาธินะคะสวัสดีค่ะ เขาบอกว่าตั้งแต่ติดตามเพจครูก้อยเขาเริ่มลองดอกคำฝอยบอกว่าดีจริงๆใช่ค่ะดอกคำฝอยเนี่ยบางคนบอกว่ามันเป็นสมุนไพรธรรมดามันจะเห็นผลอะไรขนาดนั้นเลยเหรอมันดีจริงๆคือคนที่กินเนี่ยแบบเมนเป็นสีแดงสดเลยจากคนที่เมนขาดหายเมนก็มาดีจากคนมาเมนกระปิบกระปลอยเมนก็มาเยอะนะคะบางคนรอบเดือนเผยยาวดึงกินดอกคำฝอยก็เมนก็สั้นลงนะคะเลือดที่ดำคล้ำก็กลายมาเป็นสีแดงสดนะคะบางคนออกมาเป็นลิ่มๆนะคะที่เคยข้างๆที่เป็นหนังมดลูกมันทำให้ผนังมดลูกสกปรกอะค่ะมันก็จะทำให้ตัวอ่อนติดยากเริ่มต้นมาตั้งแต่การเคลียร์เริ่มดอกคำฝอยนะคะประโยชน์ของโยคะเนี่ยนะคะคือ1มันเป็นการสร้างกล้ามเนื้อนะคะ2มันเป็นการฝึกสมาธิเพราะว่ามันจะมีท่าต่างๆหลังจากที่เราโยคะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะประมาณ15นาทีหลังเนี่ยจะเป็นการคูลดาวน์นะคะครูเขาก็จะให้เรากำหนดลมหายใจด้วยท่าต่างๆนะคะแล้วก็ซึ่งมันมีงานวิจัยอยู่แล้วว่าเรื่องของการทำสมาธิหรือการกำหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ยเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้กับเลือดนะคะมันจึงมีเคยเห็นว่าเห็นไหมพระอรหันต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ทำสมาธิเยอะๆหน้าตาจะผ่องใสในอดีตนะคะในปัจจุบันนี่ไม่แน่ใจว่าเขาทาครีมหรือเปล่านะคะนะเพราะว่าระบบของเลือดนะคะระบบของเม็ดเลือดนะมีการวิจัยชัดเจนว่าเม็ดเลือดของผู้ที่มีสมาธิจะมีลักษณะเป็นเม็ดเลือดกลมกริ๊บเนี่ยนะคะสวยเนี่ยพวกเนี้ยเป็นเซลล์เพราะฉะนั้นเซลล์ไข่ของเราก็เหมือนกันนะคะมันก็จะสวยถ้าเกิดว่าเรามีสมาธิเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายที่เป็นการกำหนดลมหายใจและเป็นการสร้างสมาธิภายในตัวมันก็คือโยคะถ้าเราไม่ได้โยคะก่อนนอนเราก็ต้องมาทำสมาธิเองด้วยนะคะเพื่อที่จะทำให้เซลล์ไข่ของเราสวยซึ่งมันมีงานวิจัยที่ชื่อว่าเทโลเมียร์นะคะเทโลเมียร์เนี่ยคือเป็นส่วนปลายของ DNA ถ้าครูไม่พูดให้คร่าวๆนะไม่พูดถึงเชิงลึกมากนะคะเทโลเมียร์คือส่วนปลายของ DNA เมื่อมีการแบ่งเซลล์กันในการปฏิสนธิอะค่ะเทโลเมียร์มันก็จะเกิดการแยกออกนะคะเพราะฉะนั้นบางคนที่พอแยกออกกันแล้วเนี่ยมันจะมีเทโลเมียร์ที่ฉีกขาดนะคะมันจึงทำให้โครโมโซมตัวอ่อนผิดปกติซึ่งสาเหตุหนึ่งของการฉีกขาดคือมาจาก DNA หรือโครโมโซมที่ไม่สมบูรณ์เนื่องจากอาหารการกินความเครียดและอายุนะคะและอีกอย่างประการหนึ่งก็คือการทำสมาธิมีงานวิจัยบอกเลยว่าจะช่วยทำให้เทโลเมียร์เนี่ยแข็งแรงขึ้นเมื่อมีการแบ่งตัวเนี่ยนะคะก็จะไม่มีการฉีกขาดเสียหายคือโครโมโซมก็จะปกติมากขึ้นอันนี้มีงานวิจัยเลยนะคะล่าสุดเลยเรียกว่าเทโลเมียร์ผู้พิทักษ์ DNA ก็ได้เคยโพสต์บทความนี้ไปให้แล้วนะเป็นบทความของต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องช่วยกันทุกทางนะคะในเรื่องของการทำสมาธิการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับคนที่มีปัญหามีบุตรยากเพราะบางคนบอกว่าจำเป็นที่ต้องออกกำลังกายแต่มันไม่ใช่คำว่าหนักไม่มีอะไรที่โอเวอร์เกินไปแล้วดีนะคะเพราะฉะนั้นบอกว่าฉันต้องออกกำลังกายมาถึงปุ๊บเธอแบบยกเวทเลยซึ่งมันเป็นการออกกำลังกายที่ไม่แนะนำสำหรับคนที่อยู่ในกระบวนการกระตุ้นไข่ครูก็บอกแล้วว่าถ้าเราเบาเวทหนักๆเราคือการสร้างกล้ามเนื้อหนักๆฮอร์โมนจะเกิดการแกว่งนะคะฮอร์โมนแกว่งก็จะไปกระทบต่อยาฮอร์โมนที่หมอให้นะคะอีกอย่างหนึ่งการเวทหนักๆเป็นการสร้างกล้ามเนื้อนั่นคือเป็นลักษณะของผู้ชายนะคะจะเกิดฮอร์โมนเพศชายขึ้นซึ่งทำให้เกิดภาวะ PCOS หรือไข่ไม่ตกเรื้อรังได้นะคะไปละสามีเสร็จยังเสร็จแล้วแล้วกินกล้วยอย่างสามีให้กินกล้วยทุกวันบำรุงสเปิร์มด้วยแล้วก็กินรากปลาไหลเผือกกินมาแล้วนะคะรากปลาไหลเผือกกับน้ำผึ้งชนโรงทุกวันกล้วยไข่ต้มสามีเมล็ดฟักทองแล้วก็ของสามีเพียวเรสของภรรยาทั้งเพียวเรสและเพียวกรีนนะประมาณนี้เอาเป็นว่าครูก็แนะนำว่าออกกำลังกายคือโยคะดีนะคะเทคคอร์สได้เลยนี่ครูก็คอนเฟิร์มเป็นการออกกำลังกายที่ครูก็ทำมาตั้งแต่ก่อนที่จะท้องน้องมิดาอันนี้พอท้องไข่ตัวอ่อนแล้วคลอดเรียบร้อยแล้วก็หายไป17เดือนนะคะตอนนี้น้องไม่ได้6เดือนก็ครูก็เริ่มมาโยคะได้แล้วนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะน้ำต้องกินให้ได้3ลิตรนะคะต้องกินให้ได้3ลิตรซึ่งก็แนะนำว่าให้ชงเพียวลิตรเพียวกรีนอยู่แล้วนะคะอย่าไปกินน้ำเฉยๆใส่เข้าไปเลยเพราะว่ามันจะได้ทำให้เลือดเราสวยด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงไข่เราก็สวยปรับสมดุลฮอร์โมนด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งการหายใจนะคะซึ่งการหายใจมีผลมากๆต่อเซลล์ที่สวยนะคะเซลล์ซึ่งไข่ก็เป็นเซลล์ที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายจำเป็นต้องหายใจให้ถูกต้องด้วยซึ่งการที่เรามาเรียนโยคะมันจะทำให้เรารู้ถึงระบบการหายใจที่ถูกต้องการหายใจที่ถูกต้องหายใจเข้าพุงต้องป่องหายใจออกพุงต้องแฟบลองก่อนแม่ลองก่อนคุณพัชราวดีบอกว่าท้องได้ 2-3 วีคำว่า 2-3 วีคนี่แม่นับยังไงเพราะปกติถ้าเริ่มท้องเราต้อง4 วีคเลยนะคะคือหมายถึงว่านับอายุครรภ์เรานับจากตามวันที่มีประจำเดือนมาวันแรกครั้งสุดท้ายนั่นคือการนับอายุครรภ์ของหมอคำว่าท้อง 2-3 วีคของแม่นี่หมายความว่าแม่นับตัวเด็กใช่ไหมก็เท่ากับประมาณ 4-5 วีคนะคะ 4-5 วีคนี่จริงๆต้องเห็นถึงตั้งครรภ์แล้วนะอาจจะต้องอัลตราซาวด์ซ้ำอีกรอบหนึ่งหมอนัดนะคะครูก็พูดอะไรกันเมื่อกี้ครูก็บอกว่าแม่ลองฝึกหายใจครูก็ดูก่อนหายใจเข้าเริ่ม ายใจเข้าพุงป่องนะคะหายใจออกพุงแคบหายใจเข้าพุงป่องหายใจออกพุงแคบหายใจเข้าพุงป่องนะคะบางคนหายใจเข้าไปยกกระบังลมแบบนี้ออกซิเจนไม่เข้านะคะการที่เรายกแบบนี้คือพุงแฟบออกซิเจนเข้าน้อยค่ะปอดแฟบค่ะหายใจเข้าพุงต้องป่องนั่นหมายความว่าเพิ่มปริมาตรของปอดเพื่อให้ออกซิเจนเข้านั่นคือหายใจเข้าที่ถูกต้องนะคะเริ่มจากหายใจให้ถูกก่อนนะคะเพราะฉะนั้นตอนที่เรานั่งสมาธิหรือเราเล่นโยคะก็ได้นะคะเราก็พยายามหายใจให้ถูกต้องเพราะบางทีทั้งวันเราหายใจผิดบางคนบอกว่าตายแล้วฉันเกิดมา35 ปีนี่ตลอดเวลากูหายใจผิด หายใจผิดนะคะหายใจผิดออกซิเจนเข้าน้อยนะคะมันต้องหายใจให้ถูก2กินน้ำให้ถูกก่อนนะคะน้ำต้องให้กินให้ได้ 2-3 ลิตรถ้ากินน้ำไม่ถึงนี้นี่คือไม่ต้องมาคุยกันเอาไว้ทำง่ายๆแค่นั้นแหละไม่ต้องไปหาอะไรมามากมายกินน้ำให้ได้ 2-3 ลิตรก่อนถ้าน้ำไม่โฟลว์แบบไม่โฟลว์เลือดไม่โฟลว์ออกซิเจนไม่เดินนะคะโอเคไหมเป็นซีกินเพียวเรสเพียวกรีนได้เลยคุณแนนต้องกินเลยถ้าคุณเป็นซีคุณต้องกินเพียวเรสเพียวกรีนนั่นคือตรงจุดแล้วก็กินน้ำมะกรูดนั่นคือตรงจุดนะคะแล้วคุณก็ต้องชาดอกข้าวฝอยแล้วคุณก็ต้องคัสไวแพคนะคะคือคุณงดเฉพาะตัวโปรตีนที่มันเป็นผสมด้วยถั่วเหลืองอะแค่นั้นเลยคือมันจะช่วยในเรื่องซีดเลยนะคะเพราะมันมีวีตกลาสมันมีงานวิจัยช่วยในเรื่องของซีดในการปรับฮอร์โมนคนเป็นซีดคือฮอร์โมนมันเพี้ยนฮอร์โมนมันไม่ดีมันจะมีเนื้องอกมีติ่งเนื้อมีซีดนะคะเดี๋ยวคุณก็ต้องไปแล้วค่ะเพราะว่าจะทิ้งน้องไม่ดาวไว้แค่ชั่วโมงเดียวนะคะแล้วเดี๋ยวต้องกลับไปให้นมเพราะมีดายังกินนมจากเต้านะคะแต่ว่า6 เดือนเนี่ยเด็กเขาเริ่มกินอาหารมื้อนึงแล้วเมื่อกี้มื้อที่เพิ่งออกมาก็คือให้คุณยายป้อนอาหารนะคะเพียวเรสชงกับโปรตีนได้ไหมคะได้แต่ว่าครูก็แนะนำว่าให้แยกนะคะเนื่องจากว่าครูก็อยากให้แยกการดูดซึมนะเพียวเรสมันจะออกไปในทางของผลไม้อยากให้ไปใส่ในน้ำผักผลไม้ปั่นหรือดีที่สุดเลยนะครูก็บอกเลยชงใส่น้ำเป็นการบังคับตัวเองให้กินน้ำถ้าแม่ไปใส่ในอย่างอื่นแล้วแม่ก็ไม่ได้กินน้ำอีกเชื่อครูก้อยนะแล้วโปรตีนครูก็ให้เช็คกับนมไงคราวนี้ถ้าแม่เอาเพียวเรสไปใส่ในนมบางทีการดูดซึมมันอาจจะไม่ได้ดีเท่านะคะอยากให้น้ำนมเยอะๆแม่ต้องกินน้ำหัวปลีสกัดผสมอินทผลัมสั่งได้ที่เพจมีโปรซื้อ3 ลังแถม12 ขวดส่งฟรีเคอรี่ป้าเก็บไว้หน่อยดินะคะน้ำปลีมีนะคะทั้งแอนมินไปได้นะคะท้องอ่อนกินน้ำขิงได้ไหมจริงๆน้ำขิงเป็นสิ่งที่คุณหมอไม่ได้ห้ามมาตลอดนะคะกินได้แต่ว่าเวลาเราท้องอ่อนๆแล้วก็แค่จิบๆเราอาจจะไม่ได้กินแบบ2 แก้วเหมือนตอนที่เราเตรียมผนังมดลูกนะคะกินขิงดำดีที่สุดทักแอดมินไปได้มีขิงดำมันสรรพคุณทางยามันดีมากแล้วมันเป็นขิงสดไงเป็นขิงสดๆเลยนะคะแล้วก็ออร์แกนิกด้วยกูก็คัดมาให้สำหรับคุณแม่ๆอยู่แล้วเป็นเนื้องอกทานตามคัมภีร์ได้ทุกอย่างยกเว้นตัวโปรตีนที่มันเป็นฟองเพราะมันมีส่วนผสมของโปรตีนจากถั่วเหลืองจบไหมจบขอตามคัมภีร์ได้เลยค่ะทานตามคัมภีร์ได้เลยกูก็ไปละต้องรีบนะคะเดี๋ยวมาเจอกันเรื่อยๆเดี๋ยวเอาเป็นว่ามีเวลาจริงๆแล้วเดี๋ยวจะมาไลฟ์เกี่ยวกับตอบคำถามซึ่งจริงๆเวลากูก้อยไลฟ์ตอบคำถามจะเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์นะแม่ๆต้องปักหมุดติดกระดิ่งกดซีเฟิร์สได้ด้วยได้มาเจอกันสดๆนะไปละบ๊ายบาย